สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายสุภกิจช่างสอนนะครับและฉันนางสาวสุวรรณราชวงศ์ค่ะครับแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมกิมโดยใช้คำสั่ง hue and saturation เพื่อเปลี่ยนสีกันครับใช่ค่ะมาดูกันเลยก่อนแรกเราจะเปลี่ยนสีอะไรกันครับคุณสุวรรณครับเราอยากจะเปลี่ยนสีเสื้อสีม่วงนะคะให้เป็นสีน้ำเงินนะคะให้เปลี่ยนสีน้ำเงินแล้วคุณกดอัดหรือยังเนี่ยคุณกดอัดแล้วโอเคผมก็ลืมเช็คเรามาคือที่เราจะสร้าง selection ก็เพื่อว่าเราจะได้ข้างหลังมันจะได้แบบว่าสีไม่เปลี่ยนไปด้วยนะคะสีจะไม่เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าถ้าเปิดเรากด hue saturation ปรับตรงนี้เลยมันก็จะเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์ข้างหลังเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่โอเคสีมันก็จะเปลี่ยนตามแค่ shape ที่เราselect ไว้เท่านั้นโอเคเราทำเสร็จแล้วนะครับกดคลิกขวานะครับไปที่ color หรือสีใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไปที่hue saturation hue and saturation นะครับโอเคทีนี้เรามาดูครับสีม่วงนะครับก็คือมันสีคล้ายๆกับสีชมพูแหละลองปรับดูแล้วกันผมลองคลิกสีชมพูนะครับแล้วผมจะปรับ hue ไปที่ประมาณลบ70เนี่ยแหละมันจะเป็นสีก็ได้เสร็จเมื่อแล้วท่านผู้ชมก็สามารถลองปรับดูก็ได้นะครับว่ามันจะเป็นสีความคมชัดความสว่างอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ความคมชัดมันเป็นความสว่างเฉยพูดผิดค่ะเราก็ได้1สีแล้วใช่ไหมใช่โอ้เราได้1สีแล้วนะครับต่อไปเราอยากเปลี่ยนสีดอกไม้เป็นสีแดงก่อนอื่นเราต้องยกเลือก selection ก่อนอ๋อใช่ใช่ใช่ก่อนอื่นเราต้องยกเลือก selection ก่อนใช่ไหมครับเราไปที่ control shift a control shift a ก็ได้หรือว่าคลิกไม่เลือกนอนหรือไม่เลือกอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นภาษาไทยไงฮะจากนั้นเราก็ไปที่ดอกไม้สีส้มไม้สีส้มใช่ไหมแล้วก็ select อีกครั้งหนึ่งวงรอบสีส้มเลยแล้วกันนะครับอย่างรวดเร็วเนาะเดี๋ยวเรามีธุระไปต่อใช่ไหมครับใช่แล้ว โอเคโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็คลิกขวาไปที่สีหรือว่า color สีหรือว่า color ใช่ไหมหรือว่าแล้วก็ไปที่ hue saturation เราจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรครับเราอยากได้สีแดงเราจะได้สีแดงผมลองพิจารณาดูก่อนนะดอกไม้ในสีเหลืองมันคนจะอยู่ในธีมคุมสีเหลืองละมั้งส้มเหลืองส้มเหลืองอะไรประมาณนี้แหละเราก็ปรับฮิวลงไปดูมันจะเปลี่ยนไหมโอ้มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเนาะผมไม่ใช่เลยแหละแล้วก็ไปลองสีแดงเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราลองปรับไลท์เน็ตมันลงดูเพื่อให้มันแบบความดำแบบความแดงขึ้นมันก็ได้ประมาณนึงแหละมันก็ไม่ได้ 100% หรอกใช่ไหมเพราะมันเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช่คุณสมบัติของโทอาจจะยังไม่อันนั้นเท่าไหร่ได้แล้วครับเย้สีแดงกดโอเคจากนั้นกดไม่เลือกนะ selection แล้วได้สีแดงนะครับแล้วก็คือเราอยากจะเปลี่ยนสีเขียวของเสื้อให้มันแบบซอฟลงเหลื่อมสีเหลืองอะไรอย่างนี้อะไรประมาณสีเหลืองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่ซีเรียสเนี่ยก็คือต้นไม้มันอาจจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าต้นไม้ก็สีเขียวเหมือนกันเสื้อก็สีเขียวเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีผมของนางด้วยที่เป็นสีเขียวแล้วก็เลยร่าง selection อะไรประมาณนี้นะครับเราจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าเรายกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับปั๊บโอเคแล้วก็คลิกเหมือนเดิมใช่ไหมครับคลิกขวาไปที่ color hue saturation ที่เรามาดูว่ามันเป็นสีอะไรครับตอนนี้เป็นสีเขียวอยู่สีเขียวแล้วก็ทวนประมาณสีเขียวต้องสีเขียวใช่จากนั้นเราไปที่ hue ใช่ไหมใช่แล้วลงไปก็ดาวลงมันก็เป็นสีเหลืองแต่ว่าทำไมมันมืดอ่ะเพิ่มตรงไหนได้ครับ lightness นั่นเองใช่ลองเพิ่ม lightness ดูนะครับแต่มันก็แตกๆนะเดี๋ยวเราลองเพิ่ม saturation ดูว่ามัน saturation ขึ้นได้ประมาณมันขึ้นได้พอประมาณนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเหลืองแล้ว มันเหลืองแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันแตกเพราะว่ารูปไฟล์ต้นฉบับมาก็แตกและอย่างคุณสมบัติพวกคุณสมบัติของโทต่างๆมันก็ยังไม่เทียบเท่า Photoshop แต่ก็พอใช้ได้นะครับโอเคเราก็ลองไปแอดจัดแบบพวกเล็กๆน้อยๆดูเพื่อความแบบน้ำเนียนมากขึ้นยิ่งขึ้นโอเคอะไรประมาณนี้คนอาจจะใช้เบลอลงมาเพื่อให้มันดูไม่แตกเกินไปทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจหรือความชอบส่วนตัวความเหมาะสมที่เรามองเห็นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับโดยตรงโปรแกรมGIMP โปรแกรมGIMPแล้วก็ Ice Cream Software นะครับที่มาอัดเสียงให้มาอัดวิดีโอหน้าจอให้เราวันนี้ครับวันนี้เราก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ5นาทีพอดีมันจะตัดด้วยนะพอดีเป๊ะ